ใช่ครับก็เป็นทริปที่เราไปทำบุญไปทาสีให้กับโรงเรียนแล้วก็ได้ไปถ่ายรายการซูเปอร์เวียร์ด้วยอันนี้ที่ไหนสุพรรณบุรีครับสุพรรณบุรียังมีอีกหลายอย่างที่น่าเที่ยวผมก็ไปนะครับตามจุดต่างๆที่อาจจะไม่ใช่เป็นแบบแลนด์มาร์คหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ได้เจอกับสถานที่หรือว่าผู้คนที่น่าสนใจเยอะก็นะนานๆทีได้ออกทริปขี่มอเตอร์ไซค์น้ำมันก็เหนียวหมดแล้วอ่ะน้ำมันรถเหนียวหมดแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตบ้างอันนี้ก็เป็นทริปบุญแรกในหลังจากโควิดใช่ใช่ก็ดีครับดีก็ในช่วงที่ผ่านมาทุกคนก็เหนื่อยเหมือนกันทุกคนก็ปรับตัวครับแต่ก็ทุกคนก็ยังมีรอยยิ้มนะผมก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างทุกคนก็ยังไหวอยู่ครับน้องๆตื่นเต้นไหมคะมีพระเอกมาทาสีให้ตื่นเต้นครับเขาก็ไม่คิดว่าพี่จะโผล่มาแบบใช่ไหมฮะแต่ที่เราไปเนี่ยผมเชื่อว่าคนก็คงไม่คิดว่าจะโผล่มาอะไรเงี้ยพอมาเจอเขาก็ดีใจเราก็เราก็ไม่คิดว่าเราจะโผล่มาเหมือนกันแล้วก็ดีใจครับดีใจที่ได้เจอโรงเรียนอะไรครับที่พี่เบียร์ไปทาสีเป็นโรงเรียนหนึ่งโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนวัดด้วยครับจริงๆยังมีอีกหลายโรงเรียนครับที่ยังต้องการความช่วยเหลือในด้านต่างๆอย่างเงี้ยเราก็สอบถามไปว่าต้องการตรงจุดไหนเพื่อที่จะได้ช่วยให้ตรงจุดก็เป็นเรื่องของสีอะไรเงี้ยเราก็ช่วยไปทาสีเราก็ทาประมาณนึงครับเราก็ไม่ได้มีสกิลแต่ว่าก็จะมีพี่ๆที่เป็นชาวบ้านหรือว่าเป็นครูอาสาก็มาช่วยรับช่วงต่อทาจนเสร็จอันนี้พี่เวียนระดมทุนหรือว่าเพื่อนๆช่วยกันก็มีทั้งผู้ใหญ่ใจดีออกเป็นสิ่งของแล้วก็เราก็ใช้ร่วมแรงใช้แรงแล้วก็เราก็เป็นสื่อนะครับเพราะเราเป็นรายการอยู่แล้วแล้วก็สามารถที่จะเป็นสื่อให้คนได้เห็นว่ายังมีอีกหลายๆจุดมีอีกหลายโรงเรียนที่ยังขาดแคลนแล้วก็ยังลำบากอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ใช้ช่องทางนี้เป็นประโยชน์ซึ่งนะสื่อมาถึงไว น่าจะช่วยได้เยอะครับแต่ถ้าเกิดจะมีเพื่อนๆแบบไปร่วมทริปด้วยแบบเป็นแฟนไปร่วมทริปแบบทำบุญแบบนี้พี่เบียร์ได้ไหมครับได้ครับก็ลองติดตามช่วงนี้ก็มีโอกาสได้ไปเรื่อยๆได้ไปไหนก็ลองดูครับจริงๆพี่เวียก็เล่นไอจงไอจีอยู่ก็ลองดูว่าไปไหนมาไหนก็สามารถที่จะไปแวบๆไปช่วยกันได้ครับได้ไปหาพ่อมาเนาะพาสาวไปหาพ่อมาเป็นไงบ้างพี่ก็ดีครับดียังไงล่ะครับมันดียังไงอ๋อก็ดีที่ได้ไปเจอใช่ครับก็พ่อก็ยังพูดอยู่ก็ดีใจที่แบบพาน้องมาเจออะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เขามีเบอร์โทรศัพท์เขาโทรคุยกันเองแล้วจริงเหรอใช่ผมไม่ต้องผ่านผมแล้วก็สามารถที่จะคุยสารทุกข์สุขดิบมีทำบุญหรือว่ามีอะไรเขาก็สามารถที่จะโทรหากันได้น้องกับคุณพ่อใครตื่นเต้นกว่ากันจะได้เจอกันดูไม่ออกครับแต่จริงๆเขาก็เฉยๆแหละว่าจริงๆเขารู้จักกันผ่านทางสื่ออยู่แล้วแต่ว่าเนี่ยยังไม่มีโอกาสได้เจอตัวเป็นๆอ่ะเจอตัวจริงก็ผมว่าเขาก็คงไม่ได้ตื่นเต้นอ่ะน่าจะเป็นแบบดีใจที่ได้พบกันมากกว่าที่ฝากตัวลูกสะใภ้ให้หรอครับผมไม่ก็ไม่ได้ฝากอะไรนะก็แบบปกติอะไรเงี้ยแต่คือคุณพ่อก็รู้ว่าแบบคุยกับน้องมาแบบนานแล้วแบบ7-8 ปีแล้วใช่ไหมเขาก็รู้ว่าใช่ได้ก็แบบเหมือนเราก็โตขึ้นด้วยเขาก็คือเขาเหมือนเราเป็นเด็กตลอดเวลาในสายตาพ่อกับแม่นะแต่เวลาที่เขาเห็นว่าเรามีอะไรที่มันเป็นเรื่องเป็นราวเขาก็ดีใจอ่ะก็ดีแล้วก็ดูแลกันไปลูกเราเป็นผู้ชายก็ให้เกียรติเขาอะไรเงี้ยมีถามไม่แต่งงานไหมคะก็เขาก็มีถามนะครับเรื่องของชีวิตครอบครัวอะไรเงี้ยเราบอกว่าก็แต่พ่อผมก็ถามไปงั้นแหละก็เห็นว่าอายุก็ไม่น้อยอะไรเงี้ยก็อยากรู้ว่ามีแพลนไว้หรือยังอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้แบบคือเขาก็เหมือนโยนหินถามทางผมอ่ะซึ่งผมก็บอกว่าก็พร้อมเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละก็ไม่อยากให้นานหรอกเพราะพ่อผมก็อายุเยอะแล้วแหละก็ถามอย่างนี้มันจะเร็วขึ้นไหมจริงจริงมันไม่หรอกครับจริงแล้วทุกอย่างมันก็อยู่ที่ผมกับน้องซึ่งเราได้คุยกันชัดเจนว่าเมื่อไหร่ที่มันพร้อมที่สุด ก็คือตอนนั้นอะไรเงี้ยเราไม่อยากกำหนดว่าเมื่อไหร่เดี๋ยวพี่ก็จะตั้งตารอเนาะ ผมก็เลยคิดว่าให้เราได้ทำงานที่มันค้างๆ ที่เป็นงานที่เรารู้สึกว่าเรารัก เป็นงานทางอาชีพในสายบันเทิงเนี่ย ให้เต็มอิ่มก่อน น้องเองก็มีภาพยนตร์มีละครหรือมีงานต่างๆที่ก็ยังไม่ได้ทำและอยากจะทำอยู่ ซึ่งเราก็เปิดโอกาสให้เขาได้ทำแบบ
ให้อิ่มตัวที่สุดเราเองก็เช่นกันจากนี้ปี2ปีพร้อมไหมคะปี2ปีได้อยู่ครับเออได้อยู่รู้แล้วครับจริงเหรอค่ะแต่ผมว่าปี2ปีพอถามอีกทีนึงก็ปี2ปีไปเรื่อยๆมันจะปี2ปีไปเรื่อยๆนะสิก็อยากจะให้แบบทุกอย่างมันพร้อมที่สุดนะครับทุกอย่างจะได้ราบรื่นที่สุดครับแต่ก็ไม่ได้รีบปล่อยให้มันให้ทุกอย่างมันอิ่มตัวเนาะใครโตมาที่คบกันมาคุณพ่อยังสัมผัสได้ว่าพี่เวียดูโตขึ้นอะไรเงี้ยหรือตัวเรารู้สึกว่าเรามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างไหมไม่หรอกครับผมก็ตามวัยครับตามวัยจริงผมก็ไม่ได้แก่เนาะผมก็เพิ่งจะแบบเริ่มอายุ30นิดหน่อยๆอะไรเงี้ยเพราะเนี่ยเราค่อนข้างมีความรับผิดชอบจะพยายามรับผิดชอบทุกอย่างให้มากขึ้นเขาเห็นแล้วเขาก็ดีใจครับที่ลูกชายดูแลตัวเองได้ดูแลคนอื่นได้บ้างไงนะฮะไม่ครับไม่ได้คุยกันเรื่องแบบอนาคตอะไรมากอะไรเงี้ยแต่ชุนก็รับงานร่วมกันเยอะขึ้นก็มีครับเพราะว่าอย่างแคมเปญหรือว่าอย่างโครงการต่างๆที่เกี่ยวกับสินค้าบางตัวเขาก็อยากจะได้ผมด้วยได้น้องด้วยอะไรเงี้ยซึ่งอันไหนที่มันเหมาะสมกับคู่เราแล้วก็เหมาะสมกับตัวเราทั้งคู่เนี่ยเราก็ยินดีที่จะรับอยู่แล้วเพราะว่าถ้ามันเป็นการช่วยเหลือให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆมันมียอดขายหรือส่งภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นทั้งเขาและเราเนี่ยเราก็อยากที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมอยู่แล้วอันนี้ลงกระปุกเดียวกันไหมคะงานยังแยกอยู่ครับยังแยกอยู่ครับเดี๋ยวค่อยรวมมี2ปีเนาะเดี๋ยวถึงเวลามันต้องรวมอยู่แล้วแหละโอเคต้องหากระเป๋าแยกซ่อนไว้โอเคขอบคุณค่ะ